ผมมาเกาะช้างก็หลายครั้งมากเลยนะครับสำหรับปีนี้แต่มันมีอยู่ที่หนึ่งที่ผมอยากเข้ามาแล้วไม่มีโอกาสได้เข้ามาเลยสักครั้งแต่ครั้งนี้ผมจะพาทุกคนมาที่นี่ครับโรงแรมเรือร้างที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้สมญานามที่นี่ว่า Ghost Ship การมาที่นี่ก็ไม่ยากเลยนะครับเป็นเส้นทางทางขวาสุดของเกาะช้างเลยคือไปสุดทางก็จะเจอที่นี่เป็นที่สุดท้ายเลยนะครับสวัสดีครับโรงแรมเรือร้างนี่ไปตรงนี้ได้ใช่ไหมครับ500เมตรครับเข้าได้ใช่ไหมครับคนละ100บาทครับโอเคครับคือช่วงนี้มันเป็นกระแสบนโลกออนไลน์เยอะมากๆเลยนะครับมีบล็อกเกอร์ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยนำภาพของเรือลำนี้ไปโพสต์ในที่ต่างๆและทำให้คนเดินทางเข้ามาดูทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเช่นเดียวกันอย่างผมก็เคยเห็นรูปภาพที่ชาวต่างชาติลง Instagram ก็เลยสนใจอยากมาถ่ายแล้วก็อยากเข้ามาดูด้วยตาตัวเองสักครั้งนึงว่ามันจะดูเป็นยังไงมันจะหลอนเหมือนอย่างที่เขานำเสนอหรือเปล่านะครับเส้นทางที่มาก็ถือว่าสะดวกมากเลยนะครับเป็นทางซีเมนที่สามารถขับรถมาได้แล้วก็สวนทางกันได้บางทีตอนที่มาผมยังเห็นฝรั่งเดินมากัน2คนเป็นผู้หญิงด้วยนะครับส่วนตัวก็คิดว่าถ้าเดินทางมาตอนกลางวันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขี่มอเตอร์ไซค์หรือจะขับรถมาเองได้ค่าเข้าชมก็คนละ100บาทนะครับแล้วก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าวันที่เรามาเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำข้างในซึ่งก็แอบผิดหวังเล็กๆนะเพราะว่าผมดูรูปภาพมาก็อยากจะเข้าไปถ่ายเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าของที่นี่ด้วยผมมีความรู้สึกว่าที่นี่วิวสวยมากๆทะเลสีสวยมากๆเอาเป็นว่าถ้าตรงนี้ยังประกอบกิจการอยู่ผมว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆเลยนะครับก็โรงแรมนี้มีชื่อว่า Galaxy นะครับอยู่ในโครงการเกาะช้าง Grand Laguna ซึ่งมีโรงแรมเรือสำราญยักษ์เนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยที่นี่ก็เปิดกิจการมากกว่า20ปีนะครับแล้วก็ปิดตัวลงเมื่อ10ปีที่แล้วด้วยเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การจะเปิดใหม่อีกครั้งก็คงต้องใช้เงินมากมายมหาศาลเหมือนกันนะที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมทางโอเนอร์หรือว่าเจ้าของเขาเลยยังไม่ได้เปิดกิจการอีกครั้งนะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องราวของที่นี่มาไม่ว่าจะเป็นจากชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยหรือกระแสในโซเชียลซึ่งทุกๆข่าวหรือทุกๆเรื่องเล่าก็จะมีแนวหลอนๆ นะไม่ว่าจะเป็นการแอบเข้ามาถ่ายทำในช่วงกลางคืนหรือว่าการเสนอภาพที่ดูแล้วน่ากลัวอย่างวันที่เข้ามาเนี่ยพอเข้ามาถึงด้านหน้าก็จะมีศาลพระภูมิตั้งอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันก็แอบหลอนๆอยู่เหมือนกันนะครับที่นี่เป็นเรือจริงๆนะครับเป็นเรือเหล็กตอนแรกในเรือจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วก็มาต่อเติมอีก4ชั้นรวมทั้งหมดตอนนี้เรือมีทั้งหมด7ชั้นเป็นการต่อเรือที่อู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ทำการลากเรือลำนี้มาที่เกาะช้างเดิมทีรอบๆเรือเนี่ยจะเป็นน้ำทั้งหมดเลยนะครับเป็นการขุดให้น้ำเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจะให้ผู้พักเนี่ยรู้สึกว่าเราอยู่กลางทะเลพอปิดกิจการลงทางโครงการจึงถมดินเพื่อป้องกันกระแสลมที่จะพัดทำให้เรือเนี่ยล่มหรือว่าล้มลงมาได้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องราวที่เคยได้ยินมาผมว่าที่นี่เป็นสถานที่เที่ยวที่สวยงามมากๆเลยนะครับคือจริงๆที่นี่เรื่องความหลอนหรืออะไรมันเป็นแค่เรื่องเล่านะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนลองเข้ามาที่นี่แล้วลองมาสัมผัสดูโดยเฉพาะช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินที่นี่เขาบอกว่าสวยงามมากๆของเกาะช้างเลยนะครับอยากให้ลองเข้ามาชมกันนะครับแล้วก็ลองมีโอกาสมาเกาะช้างก็ลองมาเที่ยวกันดูสักครั้งนึงแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับมีโอกาสเราได้เจอกันนะครับ